ตอนนี้ก็ตามหาสิงหพานอนอยู่นะครับที่ด้านบนเป็นลิงนะครับด้านล่างเป็นนกนะครับหาไม่เจอมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับก็เจอไปทั้งหมด6คู่แล้วครับซึ่งคู่ของสิงหพานอนนะครับซึ่งด้านบนเป็นลิงนะครับส่วนด้านล่างเป็นสิงห์นะครับก็จะอยู่ไกลจากทั้ง6คู่นะครับมาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับคือทั้งหมดนั้นจะอยู่ด้านหน้านะครับจะมีสิงหพานอนเนี่ยครับมาอยู่ด้านหลังนะครับคือมาระวังด้านหลังนี่เองนะครับคือว่าถ้าเดินไปทั่วๆนะครับเราก็จะถ้าก็จะสบายสบายครับแต่ว่าถ้ามาเจาะว่ารายละเอียดตรงไหนอยู่อะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็จะต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับสิงหพานอนนะครับเพื่อจะถือกระบองครับด้านบนเป็นลิงนะครับก็สวมหมวกมงกุฎนะครับส่วนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นสิงนะครับเป็นลิงผสมสิงนะครับก็จะเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับนี่